แต่อะไรที่เป็นการหักหาน้ำใจของประชาชนเนี่ยเราทำไม่ได้อยู่แล้วผมเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยประชาชนจะได้รับชัยชนะถอดบทเรียนผมคิดว่าก็ผมคิดว่าเรามีแต่ความภูมิใจนะคือผมคิดว่าถ้าเกิดเราต้องตบัดสัตว์ทรยศหักหลังประชาชนชักแม่น้ำทั้ง5อ้างโน้นอ้างนี้จำเป็นอย่างนั้นจำเป็นอย่างนี้เนี่ยเพื่อหักหลังประชาชนผมคิดว่าไอ้นั่นน่ะเราจะได้รับบทเรียนในระยะยาวนะครับแต่ถ้าเกิดเรายืนหยัดนะครับที่เราจะรักษาคำพูดรักษาเจตนารมณ์ที่ให้ไว้กับประชาชนแม้ว่ามันจะมีความไม่สมประสงค์บ้างแต่ผมเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยประชาชนจะได้รับชัยชนะเราทำพรรคการเมืองเนี่ยเราถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นพรรคการเมืองแบบเดิมๆเพราะผมย้ำมาทุกเวทีว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องมีพรรคก้าวไกลหรือว่าแต่เราต้องการพรรคการเมืองที่มีประชาชนเป็นเจ้าของและทุกครั้งที่อยู่ในช่วงทางสามแพร่งที่ต้องตัดสินใจเราต้องคิดไปถึงหัวใจประชาชนจริงๆคิดถึงสิ่งที่เราได้พูดกับพวกเขา คือไม่ใช่ว่าเราจะปรับจะเปลี่ยนไม่ได้แต่การปรับเปลี่ยนท่าทีการตัดสินใจของเราเราจะต้องมีคำอธิบายที่ดีและเราต้องมั่นใจด้วยว่าประชาชนจะต้องรับได้แต่อะไรที่เป็นการหักหาน้ำใจของประชาชนเนี่ยเราทำไม่ได้อยู่แล้วที่เราก็ยังยืนยันเสมอใช่ไหมครับว่าพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคเราก็ยังยืนยันตามนั้นนะครับแล้วก็วันนี้ดีใจต่างหากครับที่พรรคก้าวไกลเนี่ยผู้สนับสนุนไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้สนับสนุนอีกต่อไปละตอนนี้ผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลเป็นเจ้าของพรรคกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เรามีเจ้าของพรรคต้อง14ล้านคนอาจจะมากกว่านั้นแล้วก็ได้นะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ